Attention all spectators! Attention all spectators! The moment we've all been waiting for is here! The grand final is about to commence! สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรียลกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมแนวลบอีเทเรียมซึ่งเป็นกิจกรรมใหญ่ในแพท 1.4 นี้นะครับตรงส่วนของกิจกรรมนี้หลักๆเลยเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมให้เรามาทำการดวลโปเกมอนกับเหล่า NPC ต่างๆนะโดยที่ในครั้งนี้เนี่ยครับวิธีการปลดกิจกรรมก่อนอื่นเลยเพื่อนๆจะต้องทำการเล่นเควสชุดหนึ่งมาก่อนนะมันเป็นเควสของโทปาสนะครับซึ่งมีชื่อว่าตลาดแห่งอนาคตโดยที่เราเนี่ยต้องจบพาร์ทตลาดอันที่2นะครับมันเป็นเควสต่อเนื่องกันอ่ะนะทีนี้ในเคสของกิจกรรมนี้เนี่ยหลักๆเลยในเรื่องของรางวัลมันจะถูกแบ่งออกเป็น2แบบตรงพาร์ทกิจกรรมนี้จะมีส่วนหนึ่งที่อยู่ถาวรเลยก็จะคล้ายๆกับเหล่ากิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าในพาร์ทของกิจกรรมเนี่ยมันมีของที่จำกัดเวลาหยุดด้วยหลักๆเนี่ยครับตอนนี้ในวันที่ผมอัดมีเวลาเหลือประมาณ 3-4 สัปดาห์นะครับก็26วันนะครับทีนี้ในเคสเรื่องของการเก็บของรางวัลในส่วนพาร์ทที่เป็นจำกัดเวลาหลักๆเลยเพื่อนๆจะต้องทำการชิงแชมป์ชิงแชมป์จนชนะนะครับแล้วก็ไปเล่นกับผู้เล่นมือโปร1รายแล้วก็ทำการประลองไฮเปอร์ลิงก์ให้ครบจนถึงสีแดงถามว่าชิงแชมป์ทำยังไงเราต้องเล่นเควสของกิจกรรมนี้แล้วก็ไปทำการผ่านทั้ง4โซนนี้นะครับ Corridor of Fading Echo Cowford ของซิงโจHerta Station แล้วก็ Great Mind ของ Bellabog หลังจากนั้นนะครับกลับมาที่สนามประลองเราก็จะทำการประลองชิงแชมป์ได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับอย่างที่บอกไปเราจะต้องมาทำการเล่น Hyper Link ทั้งหมดก็จะมีด้วยกัน5ระดับนะระดับสีม่วงสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับเป็นลำดับสุดท้ายแต่ว่าหลังเล่นจบพวกนี้แล้วนะเราจะมีสิทธิ์ในการกลับมาท้าทาย NPC แบบสุ่มได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะกิจนี้เนี่ยเป็นกิจที่ค่อนข้างจะเน้นการสำรวจพอสมควรเพราะว่าในแมปพวกนี้จะมีตรงส่วนของพวกเอเธอร์สปิริตหรือก็คือมอนสเตอร์ให้เราเก็บสะสมรวมทั้งตรงส่วนของชิปและของรางวัลประเภทกล่องซึ่งบางอันต้องทำพัซเซิลนะครับเป็นไปได้ก็พยายามเล่นให้ครบไปทีเดียวนะครับพยายามสำรวจให้ครบเนาะโอเคไหมตรงส่วนกิจกรรมนี้เนี่ยครับมันจะคล้ายๆกับโปเกมอนฟังไม่ผิดนะครับในเคสของกิจกรรมนี้หลักๆก็คือเขาจะให้เราทำการจัดทีมเพื่อที่จะเอาไปท้าทายคู่ต่อสู้ซึ่งทีมเนี่ยครับมันจะมีประเด็นอยู่ข้อหนึ่งก็คือตรงส่วนของมอนสเตอร์ในนี้สังเกตมันจะมีสัญลักษณ์แบบนี้ใช่ไหมสัญลักษณ์แบบนี้จะเป็นตัวกำหนดเผ่าซึ่งแต่ละเผ่าเนี่ยครับจะมีตรงส่วนของชุดที่แพ้ทางชนะทางอย่างสมมติสิ่งประหลาดแพ้จักรกลแต่ว่าชนะมนุษย์ถ้าสมมติผมเอาสิ่งประหลาดไปตีจักรกลจะทำให้ดาเมจที่เข้าตรงส่วนของผู้จักรกลเนี่ยน้อยลงไป 0.8 เท่าแต่ว่าทางกลับกันนะครับถ้าผมเอาสิ่งประหลาดเนี่ยไปตีในเคสของตัวมนุษย์ก็จะทำให้มีดาเมจเพิ่มขึ้น 1.5 เท่านะครับซึ่งเป็นจุดสำคัญมากๆในการที่เราจะเล่นเพราะว่าตรงส่วนนี้มีผลต่อดาเมจมากทีนี้ในเรื่องของการจัดทีมเนี่ยหลักๆเลยก็คือเราจะสามารถใส่ตัวละครได้ทั้งหมด4ตัวซึ่งพวกนี้ต้องไปปลดเอาตามด่านนะครับโดยเขาจะค่อยๆให้มาทีละตัว2ตัวนะทั้งนี้เราจะสามารถใส่ตรงส่วนของ Elite Monster ที่เป็นกรอบสีทองเนี่ยได้เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับทีนี้ในเคสเรื่องของรายละเอียดตัวเนี่ยมันจะมีเรื่องของเอฟเฟกต์ความสามารถอยู่4อย่างก็จะคล้ายๆกับตัวละครปกติแล้วเนาะสกิลโจมตีสกิลต่อสู้ถ้าไม่ตายบวกกับพรสวรรค์ซึ่งการพัฒนาพวกตัวละครเหล่านี้เนี่ยหลักๆเลยมี2ส่วนนะครับ1ก็คือเราสามารถที่จะทำการเพิ่มเลเวลเขาได้ด้วยการหาชิปมาลงชิปเนี่ยเราก็จะได้จากหลากหลายแหล่งเลยนะครับตั้งแต่การที่เราเนี่ยวิ่งเข้าไปสู้ NPC ต่างๆในด่านจนไปถึงการท้าทายไฮเปอร์ลิงก์แบบนี้จะได้เป็นตัวนี้นะครับเราก็สามารถเอาไปอัพของได้แต่ว่าในกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะมีชิปอีกประเภทนึงก็คือชิปแบบนี้ซึ่งมีความสามารถก็คือหากเราเนี่ยเอาไปติดที่ตัวละครใดก็ตามนะเขาจะมีความสามารถเพิ่มเติมเข้ามาแล้วแต่ชิ้นแต่ว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมันก็จะมีการติดชิปที่ไม่เท่ากันซึ่งตอนแรกจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับต้องไปอันล็อกในเรื่องของเรเวลมาก่อนโอเคไหมทีนี้ในเคสเรื่องของการจัดทีมเนี่ยสำหรับคลิปนี้ผมก็จะแนะนำประมาณ 4-5 ทีมโดยที่จะไม่ได้แนะนำทีมนี้
สาเหตุเพราะว่าเป็นทีมที่ทุกคนน่าจะได้มาแต่ต้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันจะมีตัวละครน่าใช้อยู่ 3-4 ตัวซึ่งใช้ได้ตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมเลย1ก็คือเจ้าฟองฟู่นะครับอันนี้ได้ทุกคนเรียกชื่อเนาะมันจะเป็นเควสนะครับเป็นทอตเตอร์ซึ่งมีความสามารถในการฮิลเป็น1ในฮิลเลอร์หลักของที่ไปเกือบทุกทีมเลยมีความสามารถก็คือเรื่องการฮิลแล้วก็ตีเป็นหมู่นะครับนี่นะกับอีกตัวนึงนะครับเป็นซิลเวอร์เมนแคนนอนโดยสกิลต่อสู้เขาเนี่ยหลักๆคือเราจะไปบัฟให้คน1คนหากคนนั้นทำการโจมตีเสร็จปุ๊บตรงส่วนนี้เขาจะโจมตีออกไปบวกกับถ้าไม่ตายนะครับที่เป็นจุดเด่นก็คือเราจะทำให้ตัวละคร1ตัวเนี่ยมีแอทแทคเพิ่มขึ้น 50% เป็นเวลา2เทิร์นแต่ว่าทั้งนี้ถ้าไม่ใช้กับตัวเองเนี่ยมันจะมีการฟื้นฟูพลังงานให้เลย2หน่วยซึ่งถือว่าเยอะนะครับแม็กของกิจกรรมนี้ต่อให้มากสุดยังไงก็จะไม่เกิน4หน่วยนะอันนี้3นะครับนี่นะอ่ะตัวส่วนของซิลเวอร์เมนตัวนี้ก็4หน่วยนะโอเคไหมเนี่ยครับเราเช็คได้นะครับตรงนี้ทีนี้ในเคสเรื่องของตัวทีมคอมเนี่ยผมก็จะค่อยๆแนะนำไปทีละอันนะครับโดยเริ่มจากตรงส่วนของพาร์ททีมเคาน์เตอร์ก่อนจะเป็นชุดนี้ชุดนี้เนี่ยส่วนใหญ่ตัวละครเราจะได้มาจากการผ่านตรงส่วนของ Corridor of Fading Echo หลักๆของชุดนี้เนี่ยครับตัวคีย์มอนสเตอร์ก็คือตัวส่วนของพี่แดนหรือก็คือซิลเวอร์แมนคนนี้นะฮะพอดีผมติดชื่อ NPC นะครับก็เลยเรียกแบบนี้กับตรงส่วนของซิลเวอร์แมนแคนนอนส่วนอีกคนนึงเนี่ยจะแล้วแต่ว่าจะเล่นเป็นใครอย่างอันนี้ผมเอาคนพเนจรที่ได้ในด่าน4เอามาใส่นะครับยิม4นั่นแหละประมาณนั้นแต่ว่าในความจริงเพื่อนๆสามารถใส่เป็นตัวอื่นได้นะอย่างเช่นตัวละครอย่างตรงส่วนของซิลเวอร์แมนกันเนอร์ครับซิลเวอร์แมนกันเนอร์กับซิลเวอร์แมนโซเดอร์เนาะสองคนนี้มีจุดเด่นต่างกันคนนี้มีความสามารถในการดีบัฟทำให้เป้าหมายเนี่ยโดนดาเมจเพิ่มขึ้นส่วนอีกคนนึงเนี่ยครับเป็นการสร้างเกาะซึ่งจะไปคอมโบกับแดนนะแล้วก็มีความสามารถในการบัฟเป็นบัฟตรงส่วนนี้นะครับวิธีการเซตติ้งของเราเนี่ยหลักๆก็คือเราจะต้องใช้พี่แดนเป็นหลักในการที่จะทำการสร้างเกาะซึ่งพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมก็เลยติดพวกชิปที่มีความสามารถในการสร้างโล่ให้เขาเป็นหลักพวกนี้นะครับแต่โล่แกเนี่ยโล่พี่แกสร้างตามHPนะแล้วก็ในกรณีหากว่าตัวละครที่มีเกาะอยู่บนสนามของเราเนี่ยเกิดโดนโจมตีขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับพี่แกจะเคาน์เตอร์แบบนี้ก็หนึ่งในคอมนี้เนี่ยครับวิธีการเล่นหลักๆของเราก็คือโผล่มานะฮะเราทำการจ่ายตรงส่วนของตัวไอ้นี่ก่อนนะครับถ้าสมมติมีอัลติเมทก็จ่ายไปก่อนเลยนะแต่ถ้าสมมติไม่มีนะครับเอาตรงส่วนของตัวซิลเวอร์แมนเนี่ยตัวซิลเวอร์แมนแคนนอนซึ่งมักจะได้เล่นก่อนเนี่ยครับยัดตรงส่วนผ้าไม่ตายใส่เข้าไปก่อนได้นะพอดีผมใช้ชิปที่มันมีความสามารถในการปั๊มถ้าไม่ตายนะครับก็เลยเป็นแบบนี้นะเสร็จปุ๊บเราสกิล E ไปส่วนทอตเตอร์เล่นกันปกตินะครับทีนี้สังเกตนะเราจะมีเกาะอยู่ใช่ไหมซึ่งสมมติพี่แดนกันเนี่ยใครก็ตามตีตรงส่วนของมอนสเตอร์ที่มีเกาะสำหรับฝั่งเรานะครับพี่แกจะเคาน์เตอร์แบบนี้มันก็จะไปคอมโบกับตัวซิลเวอร์แมนแคนนอนตรงส่วนพาร์ทพี่แกก็จะตีตามไปด้วยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับนี่เราสร้างเกาะขึ้นมาก่อนเป็นสกิลของพี่แดนนะฮะเนี่ยครับทำการเคาน์เตอร์ไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างเกาะชุดนี้จะเป็นประมาณนี้นะฮะไปกันต่อกับทีมคอมที่2นะครับเราก็ยังตั้งต้นด้วยซิลเวอร์แมนแคนนอนกับเจ้าฟองฟู่เหมือนเดิมนะซึ่งผมจะใช้ให้ดูเป็นออรูมาตอนกับในพาร์ทของเจ้าปะทองตรงส่วนของทีมชุดนี้เนี่ยหลักๆเลยก็คือเราจะได้ตอนที่เข้าไปเซียงโจหรือก็คือยิม2นั่นแหละในเคสของพวกเขาเนี่ยครับตัวคีย์เมนของเราจะมีอยู่2คนก็คือออรูมาตอนเก็บคีเปอร์หรือก็คือสารภูมิที่ใครเรียกกันนะกับอีกคนหนึ่งก็คือซิลเวอร์เมนแคนนอนอีกแล้วซึ่งแน่นอนนะครับเราก็ติดมาเป็นตรงส่วนของตัวชิปที่เราจะสามารถฟื้นฟูพลังงานได้ตอนเริ่มต้นนะบวกกับตรงส่วนของตัวออรูมาตอนเนี่ยพอดีผมเล่นไปไกลแล้วนะครับก็จะติดชิปเป็นชุดนี้หลักๆเลยจะมีเรื่องของการลดคอสอัลติเมทแล้วก็บวกกับการที่ได้เทิร์นเพิ่มขึ้นนะฮะได้เทิร์นเพิ่มขึ้น1ครั้งหลังจากที่เราใช้การโจมตีปกติสกิลต่อสู้หรือถ้าไม่ตายนะส่วนอีกอันนึงเนี่ยครับจริงๆแล้วปกติผมจะติดเป็นอันที่ช่วยปั๊มคอร์สอัลติเมทนั่นแหละแต่ว่าพอดีมันแย่งกันใช้ชิปนะครับก็เลยติดเป็นชุดนี้แทนทางนี้นะในเคสของตัวเบิร์กสมรรถนะเนี่ยมันใช้แทนได้แต่ว่ามันจะมีการลด HP ซึ่งลดเหลือต่ำสุดอยู่ที่1หน่วยนะครับต้องระวังหน่อยนะถ้าเจอพวกทีมดอทเนี่ยก็ระวังกันนิดนึงนะครับไม่งั้นตายได้เนาะส่วนเจ้าปะทองเนี่ยครับในตรงส่วนของคอมทีมนี้ผมตั้งใจเอามาเล่นเป็นทีมดอทนะครับก็จะใส่เขาเข้ามาทำตรงส่วนของตัวดาเมจต่อเนื่องแต่จริงๆมันมีคนหนึ่งนะที่เอามาใส่ก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างตัวนี้เนาะ
ก็จะมีสกิลต่อสู้ในการเล่นดอทนะครับอันนี้แล้วแต่ผมก็ถนัดเป็นอันนี้เนาะพอดีตอนแรกครับเล่นเป็นตรงส่วนของทีมที่ได้รับดาเมจเพิ่มเติมจากกรณีถ้าคู่ต่อสู้มีดีบัฟอยู่ตรงส่วนของเจ้าปลาทองเนี่ยครับเนื่องจากอัลติเมทเขานะฮะใช้ไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นผมก็เลยใช้เป็นล็อกการคำนวณตัวนี้เพิ่มแอตแทคแต่ว่าไม่สามารถใช้ท่าไม่ตายได้ส่วนอีกอันนึงเนี่ยครับจริงๆฟรีแต่เราก็ใส่เอามาเพิ่มไปในส่วนของการติดดอทนะเนื่องจากเจ้าปลาทองโจมตีหมู่แล้วนะครับตัวอย่างการเล่นนะฮะในตรงส่วนของทีมคอมนี้ก็คือเวลาเข้าไปเนี่ยหลักๆเลยผมจะทำการให้ซิลเวอร์เมนแคนนอนเป็นคนบัฟให้เจ้าสารภูมิก่อนแบบนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจ่ายตรงส่วนของอัลติเมทใส่สารภูมิก่อนแบบนี้ที่1หลังจากนั้นเนี่ยครับเราก็จะสกิลอีกที่1แล้วก็กดอัลติเมทเลยนะชุดนี้เนี่ยเนื่องจากมีตรงส่วนของเอฟเฟคอัลติเมทเราจะได้แอคชั่นเลยทันที1อันไม่เกี่ยวกับชิปนะครับแยกกันนะแล้วก็เรียกเจ้าปลาทองเห็นไหมปลาทองพวกนี้ครับซึ่งแน่นอนกรณีเรามีซิลเวอร์เมนแคนนอนอยู่เนี่ยถ้าสมมุติเราโชคเข้าไปแบบนี้ตีปกตินะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาติดกักขังเนาะเนื่องจากเป็นการบัฟจากอัลติเมทนะครับอันนี้ผมจะไม่กดสกิล E เลยนะจริงๆมันเป็นตีหมู่แล้วก็สร้างดีบัฟแต่ยังไม่ใช้นะครับแล้วก็โชคไปเรื่อยๆนะครับนี่ตอนแรกเราได้2แล้วนะได้2แล้วนะครับแบบนี้เนี่ยแล้วพอเจ้าปลาทองเนี่ยครับตีไปเรื่อยๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือตัวออโรมาตอนเองเนี่ยก็จะโดนเร่งเทิร์นนะเป็นเอฟเฟคของชิปอีกอันนึงนะครับแต่ว่าเล่นแบบนี้ก็จะเสี่ยงหน่อยเพราะเลือดเราจะเหลือน้อยมากๆเลยนะยังไงระวังด้วยนะครับโอเคไหมทีนี้เราจัดการฮิลตรงส่วนนี้มาก่อนแล้วก็ปลาทองจริงของเราแล้วเนี่ยอันนี้ตีนะครับใช้เอฟเฟคสกิลไปนี่ก็จะเป็นตัวอย่างในการเล่นนะครับที่เหลือก็วนตามสเต็ปเดิมเราก็ใช้ต้องส่วนของออโรมาตอนเนี่ยทำดาเมจไปเรื่อยๆโดยการที่เราเนี่ยอาศัยการบัฟของซิลเวอร์เมนแคนนอนผสมไปนะโอเคไหมอันต่อมานะครับเป็นทีมของตัว Void Ranger Templar กับในพาร์ทของตัว Eliminator ต้องส่วนของอันนี้เนี่ยผมคุยกับเพื่อนๆแบบนี้ก่อนเลยนะคือจริงๆแล้วชุดนี้เนี่ยถ้าเราจะเล่นให้มันดีเนี่ยครับจำเป็นจะต้องได้ชิปซึ่งอยู่หลังๆมาแล้วแต่ว่าก็จะเอาให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างโอเคไหมในกรณีนะครับตรงส่วนนี้ Void Ranger Eliminator ถ้าใครเห็นคลิปอีกอันนึงของผมมาแล้วนะครับจะพอรู้ว่าจริงๆแล้วตัวเขาเนี่ยมีความสามารถในการโจมตีคำสั่งด่วนที่โหดมากต้องเล่นคู่กับชิปตัวนี้นะครับเพราะเอฟเฟคหลักๆของอัลติเมทก็คือการเล่นแอคชั่นของตัวเองขึ้นมาทันทีนะในกรณีที่เราใช้ไปเนี่ยครับซึ่งเคสตรงส่วนนี้มันไม่สามารถเล่นต่อเนื่องติดต่อกันได้นะแต่ว่าด้วยชิปนี้เนี่ยครับถ้าเราเซตอัพดีๆจะสามารถพอที่จะทำให้เขาเล่นต่อเนื่องกันได้นะครับโดยที่เล่นคนเดียวเลยทั้งเกมโอเคไหมเดี๋ยวทำให้ดูนะครับจะบอกก่อนว่าจำเป็นต้องใช้ชิปตัวนี้ส่วนอีกอันนึงที่ผมใส่มาก็คือ Void Ranger Templar ก็มีความสามารถหลักๆก็คือหากในกรณีมีฝ่ายศัตรูหรือฝ่ายเราที่หมดสติเนี่ยทำการหมดสติเสร็จปุ๊บดาเมจเพิ่ม 30% แล้วก็จะทำการเล่นแอคชั่นตัวเองทันทีทั้งนี้ตัวดาเมจเพิ่มเนี่ยอยู่แค่เทิร์นเดียวนะครับก็จะใส่ของเป็นพวกเพิ่มดาเมจเป็นหลักแล้วแต่ว่าอยู่กับทีมอะไรนะอย่างอันนี้เนี่ยผมก็ใส่เป็นเพิ่ม attack 90% ลดความเร็วนะครับเป็นตัวหลักอันนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยแล้วแต่ว่าเจอมอนอะไรเดี๋ยวก็จะเล่นให้ดูนะครับเป็นชุดนี้ทั้งนี้ถ้าใครยังไม่แม่นในส่วนของ Void Ranger Eliminator เนี่ยแนะนำให้ใช้เป็นตัวนี้ไปก่อนนะครับตัวนี้ก็พอใช้ได้นะก็จะเป็นมอนเตอร์ที่อยู่กับเราตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับจะเป็นเจสสายฟ้าเนาะนี้เราก็เข้าไปกันก่อนอื่นเลยคงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำการบัฟก่อนโดยที่ผมจะโยนไปให้ Void Ranger Eliminator ตัวนี้ป่งเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนะครับกดสกิล E ยิงใส่ตัวนี้แล้วเราก็ทำการใช้สกิลนะครับพอใช้ไปเสร็จแล้วเนี่ยครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะทำการเล่นแอคชั่นจากชิปแต่ว่ามันจะคอนซูมแต้มทั้งหมดเลยนะครับเสร็จปุ๊บพอชุด2เนี่ยให้เรากดอัลติเมทหลังจากนั้นทำการโจมตีปกติแบบนี้เราก็จะได้เล่นอีกนะครับนี่แล้วก็ทำวนลูปเดิมเลยนะครับทุกครั้งที่มีอัลติเมทหลังจากนี้คือให้กดไปเรื่อยๆเลยนะไม่ต้องสนใจนะครับยังไงก็ได้เล่นแน่นอนโอเคไหมเนี่ยครับถ้าเซตติ้งง่ายๆตอนเริ่มเนี่ยครับทำได้ก็จบแล้วนะแต่ว่ามันต้องการชิปตัวนี้นะครับแล้วข้อเสียของเขาคือกรณีนะถ้าตีไปเรื่อยๆครบ5ครั้งมันจะเก็บสเตตโอเวอร์โหลดทำให้ตัวเองเนี่ยลดเลือดนะครับคือเหลือแบบเหลือแดงอะครับก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะฮะแต่ก็เอาให้ดูเป็นทีมคอมที่เรียกได้ว่าน่าจะโกงที่สุดในเกมแล้วแต่ว่าชิปมันมาช้านะคือกว่าจะได้เนี่ยครับมันช้ามาก
ถ้าเล่นเป็นอีกคนนึงใจใส่ฟ้าก็ได้นะตัวนั้นก็มีความสามารถในการที่จะทำการเล่นแอคชั่นได้ครั้งหนึ่งตอนแรกเลยซึ่งเจ้แกก็ตีแรงอยู่นะครับเนี่ยทีนี้พอเสร็จปุ๊บถ้ามอนตายปุ๊บตัวตรงส่วนของเทมเพลอร์เนี่ยครับถ้ามอนตายเนี่ยก็จะได้รับการเล่นแอคชั่นใช่ไหมเราก็เล่นวนไปแบบนี้นะครับโอเคอย่าลืมใช้อินเตอร์เมทนะก็คีย์หลักเนี่ยครับคือคนนี้เลยยืนยิงคือจบอะครับแต่ว่าใช้เวลานานหน่อยโอเคไหมไปกันต่อกับทีมที่4นะครับตรงส่วนของทีมนี้ก็จะเป็นทีมของพี่ตุตะขออนุญาตเรียกให้น่ารักไปก่อนนะครับเป็นตัวนี้ซึ่งเราจะได้มาหลังๆแล้วแหละทีนี้ในเคสเรื่องของการใช้งานเนี่ยหลักๆคอนเซปต์ก็คือเราจะใช้พี่เขาเป็นแกนในการกดอัลติเมทนะซึ่งคนอื่นเนี่ยจะเป็นคนบัฟแต่ผมก็จะยืนพื้นเป็นตัวซิลเวอร์เมนกับตัวทอตเตอร์ไว้นะครับอีกคนนึงเนี่ยแล้วแต่ว่าเล่นอะไรแต่ว่าง่ายสุดก็คนภายในจอนะครับไปได้นะฮะแต่ว่าได้มาช้าหน่อยเนาะตัวเนี้ยตรงส่วนของพี่แกเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมติดชิปในเคสเรื่องของเมื่อเข้าต่อสู้เสร็จปุ๊บพลังงานถ้าไม่ตายที่ต้องการจะลดลง1หน่วยบวกกับทำให้เรื่องของเวลาที่เราแอคชั่นไปครั้งแรกอะครับไม่ว่าจะเป็นตรงส่วนของการโจมตีปกติสกิลต่อสู้ถ้าไม่ตายเนี่ยพอแอคชั่นเสร็จปุ๊บจะได้เล่นนาที1ครั้งบวกกับการที่เราใช้ถ้าไม่ตายเสร็จปุ๊บกำจัดศัตรูเป้าหมายแล้วจะฟื้นฟูพลังงานทั้งหมดนะครับก็จะใช้เป็นชุดนี้เลยเพื่อที่จะต่อคอมโบโดยที่พี่แกเนี่ยคอนเซปต์หลักก็คือเขาจะดูดเลือดเพื่อนเข้ามาเป็นดาเมจนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะแล้วก็มีในเรื่องของตัวสเตตตัวนี้ก็จะเป็นสเตตที่มีความสามารถทำให้ตัวเองได้รับดาเมจลดลงบวกกับ HP สูงสุดเพิ่มขึ้นนะครับซ้อนทับได้มากสุด80ขั้นนะแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกประมาณนี้นะครับในคอนเซปต์เรื่องของทีมนี้คนภายในจอนออกได้นะแต่ผมมองว่าคนนี้ก็ดีสุดแล้วแหละเพราะว่าทั้งบัฟทั้งดีบัฟได้นะครับถ้าตีปกตินี้ก็จะใช้ตรงส่วนทีมนี้สู้ให้ดูก่อนนะครับวิธีการเล่นหลักๆเนี่ยครับก็คือเราจะทำการบัฟพี่แกนะให้ใช้อัลติเมทได้บ่อยหลักๆเนี่ยชุดแรกพอดีผมใส่ที่ทำให้ตัวพี่แกได้ใช้อัลติเมทเลยใช่ไหมเราก็จัดไปก่อนนะครับไม่ได้บัฟไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสนะเสร็จปุ๊บพอใช้ไปเสร็จตรงนี้พี่แกจะแทรกเทินเข้ามาเราก็กดสกิล E นะสกิล E ดูดเลือดเพื่อนมาเป็นพลังนะครับอันนี้นะก็จะทำให้พี่แกมีดาเมจเพิ่มเติมหลังจากนั้นนะครับเราจ่ายตรงส่วนของอัลติเมทซิลเวอร์เมนซ้ำใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ใช้ตรงส่วนของสกิลบัฟซิลเวอร์เมนแบบนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับอัลติเมทยัดใส่ตรงส่วนของอัลติเมทพี่แกเนี่ยคือทำดาเมจเป็นหมู่แล้วก็แช่แข็งด้วยนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอมที่โหดมากๆเลยนะครับถ้าสมมุติติดแช่เรื่อยๆเนี่ยก็แทบจะถอดสมองโอเคไหมตัวคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า see you next game my friendเจอกันนะครับ